下午好。下午好，你好。今天帽子也是黑的，衣服也是黑的，什么老师？项链哦，都是有点，项链不是黑的，项链怎么看着也是黑的呀？这个啊，哦，没办法，是黑色比较。哦，这帽子是一直都是这颜色，就是这样。我把这个脱了，我把这个脱了，因为我刚才出外面来。你还防晒呀、啊？不是啊，我本来有两个的，你知道吗？老师本来有两个的，然后那一次就是开学的时候，刚刚老师要我们做那个衣服的时候，那我的另外一个就给家里拿走了，就只剩一个。那你那个是防晒的袖子对吧？对呀，你需要防晒啊，你我怕只晒防晒，黑吗？左手我不防晒的，我只防晒右手。主要最大原因就是看上去。这小子挺有范儿，就这样的，主要是以这样子为主。我还以为你纹身了，然后你要遮起来。啊，没有，老师怎么可能会纹身呢？你要纹我这身，种，没法当兵吧？哦，我知道了，你们肯定是看到我头像上面有那个纹身是吗？没那个有，是贴的，我那个是贴上去的，当没时有，去玩的时候去贴的，然后拍了几张照片，做了一张头像。不是一般男的，他不会要戴那个防晒的袖子吗？如果戴的话，好多，比如说西方国家的，好多戴的都是因为有纹身遮一下。嗯，这倒不会，这倒纹身的话，起码就是说要紧，他们不能当面再讲。而且你还只戴一边儿，哦，就更加让人家觉得对是呀、啊，了。就奇怪。如果你防晒的话，你肯定两边都戴。我还有个在家给家里拿走的，就是我现在住的地方呢，我就是平时我偶遇老师的概率真的是相当的高啊，真的是。是吗？老师们住那边的。那天我们刚做完那刚刚作业是吧？我下午出去我就见到刚刚老师了，他还跟另外一个那个什么 VTS 那个老师在一块，就是稍微矮一点的人，他们不知道去办什么。我一经过，我一走过，我怎么说声音怎么那么熟悉啊？我一进去之后，我们就认出来了。然后我就跟他聊了很久，然后我就说什么作业什么东西什么什么东西，然后他说啊你加我的群，然后他现在作业发过来什么东西，然后我现在就直接手机上传给他，就是这样。概率真的很高很高，我之前还有遇到过市场里面遇到过 Mini 丽，还有一次是遇到李老师，李老师刚好他要去买菜，要去那个弄那个什么充那话费，啊，又是一次，还有个老师我不认识他，他反而认识我，哦，我都是挺概率挺高的，他们大部分都住在那边周边吧，就在兰斯大学附近那边。哎，这年头哎。老师是见的多了，见的都差不多快有心理阴影了。好彩我是好人呢。好吧，老师，你5分钟已经到了。OK，好，那老乐们，你们好。啊，여원니저두课文二呢哈，두课文二考过来那去哈写哈来看，打开书55页，看课文二，我们这节课翻译一下课文二。课文二的题目是"快上来吧，要开车了"。啊，火烤孔，课文二搁这本火烤孔过去你看啊，立刻马特的哦，不聊，那啥子卡不聊。ดูประโยคที่อยู่ในวงเล็บนะคะเขาก็จะพูดถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ไหนมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเจอค่ะเดี๋ยวจะเจออ่านประโยคที่อยู่ในวงเล็บนะคะ林老师和同学们一起坐车去展览馆参观，车就要开了。林老师在车上叫同学们快上车。ลองไปดูนะคะคุณครูหลิงกับเด็กนักเรียนกับพวกเด็กนักเรียนอีฉี่ซัวเซอชื่อจางกว่าจะนั่งรถไปจะนั่งรถไปงานจะนั่งรถไปห้องนิทรรศการทางกไปวางทางกวาง
ไปเยี่ยมชมห้องนิทรรศการด้วยกันเชิญชื่อโยคายลินไลชิใจเชิญใจเจ้าถึงชวนไปช่างไปช่างเชิญรถเนี่ยรถเนี่ยใกล้จะออกแล้วคุณครูหลินก็เลยเรียกนะเรียกเด็กนักเรียนให้รีบขึ้นรถมาต้องนะคะ林老师和同学们คำว่า同学น่ะถ้าเป็นคุณครูเรียกคุณครูเรียก同学同学们ก็คือหมายถึงนักเรียนนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนเรียกกันเองก็คือเพื่อนนักเรียนนะคะ林老师和同学们ก็คือ林老师คุณครู林และพวกนักเรียนนะคะ一起坐车นั่งรถด้วยกัน去展览馆参观ไปเยี่ยมชมที่ห้องนิทรรศการนะคะ车就要开了รถก็จะออกแล้วจะขับแล้วใช่ไหมคะก็จะออกรถแล้ว林老师在车上คุณครู林น่ะอยู่บนรถ叫同学们快上车เรียกนักเรียนนะคะว่ารีบขึ้นรถต่อไปเรามาดูประโยคแรกนะคะ林老师同定ค่ะ下边的同学快上来吧要开车了เด็กนักเรียนของข้างล่างรีบขึ้นมาเถอะ要开车了รถจะออกแล้ว下边的同学นักเรียนที่อยู่ข้างล่างนะคะนักเรียนข้างล่าง快上来吧รีบขึ้นมาเถอะ要开车了จะออกรถแล้วนะคะต่อไปประโยคของไมเคิลไมเคิลนะคะจะให้ค่ะลูกเขาเรียกนะคะการค่ะลูกการสั่งของไม่เพื่อ老师我不上去了我到后边的五号车去可以吗我朋友在那คุณครูฉันจะไม่ขึ้นไปแล้ววอต้าหู้เปลี่ยนตัวอู่ฮะรถหมายเลข5ที่อยู่ข้างหลังฉันจะไปขึ้นรถหมายเลข5ที่อยู่ข้างหลังได้ไหมเพื่อนของฉันอยู่รถคันนั้น老师我不上去了坤姑我不上去了ฉันไม่ขึ้นไปแล้ว我到后边的5号车后边的5号车5号车ก็คือรถเบอร์5ใช่มั้ยคะเลขที่5ล่ะรถเบอร์5ที่อยู่ข้างหลังฉันไปรถเบอร์5ที่อยู่ข้างหลังเคยมาได้ไหม我朋友在那เพื่อนฉันอยู่ที่นั่นเพื่อนฉันอยู่ที่นั่นต่อไปลินหลอชูของเพื่อนค่ะ你过去吧玛丽怎么还没上来呢เธอไปค่ะ玛丽ทำไมยังไม่ขึ้นมาล่ะ你过去吧เธอไปเลยเธอไปเลยค่ะมาลี่จะมาขายไม่ช่างเลยนะมาลี่ทำไมยังไม่ขึ้นมาล่ะทำไมมาลี่ยังไม่ขึ้นมาล่ะนะคะของชันเบิร์นชันเบิร์นก็ของเบี้ยงอ่านนะคะ他忘带照相机了又回宿舍去拿了一会儿就回来เขาลืมพากล้องถ่ายรูปแล้ว就回宿舍去拿了มากลับไปขอพักกลับไปนั่งขอพักแล้วที่หัวจะกลับไปแล้วสักครู่ก็กลับมาถ้าเผากลับไปแล้วเขาวิ่งมาแล้วมาลี่快点就要开车了มาลี่รีบๆหน่อยรถจะออกแล้วถูกต้องนะคะ他忘带照相机了忘个轮忘带照相机เขาลืมนำกล้องถ่ายรูปเขาลืมนำกล้องถ่ายรูป又回宿舍去拿了นะคะ回宿舍กลับไปเอาที่หอพักอีกรอบนะคะกลับไปเอาที่หอพักอีกรอบ一会儿就回来อีกสักครู่ก็กลับมา一会儿就回来ถ้าพอ来了เขาวิ่งมาแล้วมาลี่快点มาลี่เร็วหน่อย
รถจะออกแล้วจะยาวใครเชื่อละนะคะอันนี้คือชั้นเบิร์ดไมเคิลนะคะแล้วก็เรียกหมาลี่มาต่อไปหมาลี่上来了นะคะการอ่านหมาลี่上来了กับของหมาลี่นะคะหมาลี่上来了对不起我来晚了หมาลี่ขึ้นมาแล้วขอโทษฉันมาช้าหมาลี่上来了ขึ้นมาแล้วก็คือทุกคนอยู่บนรถยกเว้นไม่เครื่องไม่เครื่องจะไปอู่ข้าวเชื้อไปรถเบอร์5นะคะหมาลี่上来了หมาลี่ขึ้นมาแล้วหมาลี่บอกว่า对不起我来晚了ขอโทษค่ะฉันมาช้าต่อไปของเบนค่ะฉันเปิด玛丽，这儿还有座位，你过来吧。玛丽，请你让你体谅我，特马特马纳特。嗯。玛丽，玛丽，那啥，我们那个拼字。山本宝宝，玛丽，这儿还有座位，请你让你体谅，那啥，你过来吧，特马特马提尼特，那啥。ต่อไปของลิงหล่อซื้อนะคะลิงหล่อซื้อค่อนข้างยาวนะคะฟังค่ะลูก请大家注意我先说我先说我先说一件事我们今天เอาเป็นทีละประโยคเลยค่ะอันหนึ่งประโยคแล้วก็请大家注意ขอทุกคนฟังหน่อยฉันจะพูดเรื่องหนึ่ง我们今天去参观书土文物展览。วันนี้พวกเราจะไปงานนิทรรศการวัตถุโบราณทางวัฒนธรรม这个展览大约要参观两个半小时งานนิทรรศการนี้จะต้องเข้าร่วมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งท่านกวางไหว以后4点钟开始回来หลังจากเยี่ยมชมเสร็จ4โมงเราก็จะกลับมา要求大家四点准时上车。ขอให้ทุกคนตอนสี่โมงมาขึ้นรถให้ตรงเวลา。不回来的同学跟我说一声。สำหรับคนที่จะไม่กลับมาด้วยก็บอกฉันสักทีทิ้งชิงฉุเลยไม่ออกฟังชัดเจนหรือยังโอเคดีมากนะคะลิง老师บอกว่า请大家注意ก็คือระวังระวังสนใจนะคะก็คือเรียกความสนใจของนักเรียนให้ทุกคนฟังหน่อยนะคะสนใจฉันหน่อยฟังหน่อย我先说一件事ฉันจะพูดเรื่องหนึ่งก่อนนะคะ我们今天去参观วันนี้พวกเราไปเยี่ยมชม展览ใช่ไหมคะงานนิทรรศการของชูถู文物ก็คือวัตถุโบราณที่ทางวัฒนธรรมนะคะ这个展览งานนี้นะคะ大约要参观两个半小时จะต้องเยี่ยมชมประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง参观完以后หลังจากนะคะหลังจากเยี่ยมชมเสร็จ4点钟开始回来นะคะตรง4โมงก็จะเริ่มกลับมาแต่ว่าเริ่มกลับมาตรง4โมง要求大家要求คือความต้องการใช่ไหมคะก็คือขอให้ทุกคน4点准时上车ขึ้นรถตอน4โมงตรงเวลา
那啥，好害怕困，困老东西么？还懂未啦？不回来的同学，不回来的同学，那个脸皮卖干嘛？跟我说一声，哦，干残撒糖，那啥撒糯？啊，听清楚了没有？啊，答应他对吗？放他对吗？啊，小白这本留学生，留学生那啥红正常。嗯，老师是四点钟开车回来。不是开始哦，开车 ，OK， 搞错了。格外有，我们开始。四点钟开车回来，都可在干嘛？ขับรถกลับมาตอนสี่โมง，ใช่ไหมคะ？ขับรถกลับมาตอนสี่โมง ，OK， ขอบคุณนะคะ。你养听清 ？OK， 好听啊。听清楚了，帮他剪了。Okay. 要记住开车的时间。เอาจำได้เวลาตอนขับรถ都上来了吗他们ขึ้นมาแล้วยัง好师傅开车吧 OK 呼下我才ขับรถ我就是ขับรถ OK นะคะ要记住开车的时间นักเรียนจะต้องจำเวลาออกรถนะคะให้จำจะต้องจำเวลาออกรถโต上来了吗ขึ้นมาหมดหรือยังนะคะขึ้นมาทั้งหมดหรือยัง好师傅开车吧师傅师傅ก็คือมันแปลว่าผู้เชี่ยวชาญก็จริงแต่ว่าเวลาเราเรียกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะการที่นี่ต้องเรียกว่าอะไรคะคนขับคนขับรถแต่ว่าเรียกเขาว่าคนขับรถก็โชเฟอร์เรียกว่าอะไรส่วนมากก็ได้เรียกว่าอะไรคะลูกคนขับแต่ถ้าคือแท็กซี่อะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าโชเฟอร์โชเฟอร์คนขับเหรอโชเฟอร์เหรอเนี่ยโชเฟอร์โชเฟอร์ driving โชเฟอร์โอเคโอเคก็คือเวลาเราแปลเราอาจจะบอกว่าพี่คะขับรถได้เลยใช่ไหมคะออกรถได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาจีนต้องเรียกเขาชื่อผู้ชื่อผู้ค่ะขับเชื่อว่าออกรถเถอะขับรถได้เลยนะคะอันนี้คือกล่องที่เขาจะไปเยี่ยมชมนะคะยังอยู่ในรถต่อไปชั้นเปิดนะคะด้านขวาชั้นเปิด站起来给老师让座位老师您到这来坐吧。那站起来给老师让座位。ลุกขึ้นให้ที่นั่งกับคุณครู คุณครูคุณมานั่งตรงนี้เถอะ โอเคถูกต้องนะคะ站起来ลุกขึ้นมา给老师让座位ให้ที่นั่งกับคุณครูนะคะก็คือเอาที่นั่งของตัวเองจะให้คุณครูนะคะแล้วก็พูดว่า老师您到这儿来坐吧คุณครูคุณมานั่งที่นี่เถอะคุณมานั่งที่นี่เถอะต่อไปนิ้งหลอกชื่อของเจนค่ะผม不过去了就坐这儿了你快坐下吧ฉันไม่ไปแล้วก็นั่งที่นี่ละ你快坐下吧เธอรีนั่งลงเถอะโอเคค่ะ我不过去了ฉันไม่ไปแล้ว就坐这儿了ก็จะนั่งอยู่นี่นะคะ你快坐下吧คุณนั่งลงเลยต่อไปที่เหลือทั้งหมดนะคะกันค่ะ到了展览馆门前老师参观完以后我想到大使馆去看朋友不回学校去了可以吗可以到展览馆到了展览馆门前ถึงหน้าประตูของห้องนิทรรศการแล้วคุณครูหลังจากที่ดูเสร็จแล้วฉันอยากไปหาเพื่อนที่
สถานทูตไม่กลับโรงเรียนแล้วได้ไหมโอเคเคยได้โอเคครับอันนี้สักพักก็ถึงแล้ว到了展览馆门前门前ก็คือหน้าประตูนะคะถึงหน้าประตูของห้องนิทรรศการนะคะมาอีกแล้วมาลี่บอกว่า老师参观完以后คุณครูหลังจากเยี่ยมชมเสร็จ我想到大使馆去看朋友ฉันอยากไปเยี่ยมเพื่อนที่สถานทูต不回学校去了ไม่กลับโรงเรียนไปแล้ว可以吗ได้ไหมมาลี่老师บอกว่า可以ได้นะคะแล้วก็จบ课文二ก็จะเกี่ยวกับว่าไปรวมตัวกันไปทางกวนนะคะทางกวนจะร่างกว่าน่าจะว่าเทียบกับเพอร์วันอีแล้วเพอร์วันอ้อน่าจะง่ายกว่านะคะเพอร์วันอีก็จะสับสนนิดนึงขึ้นดึกลองดึกเอาของมาอะไรนู่นนั่นของที่แปลได้หมดเลยใช่ไหมคะให้แปลได้หมดไหม我有记我有记老师我刚才有记ถ้าเหลือแค่การกับของคุณสองคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อวาน老师ให้ทำแปลภาษาที่7ใช่ไหมคะแปลภาษาที่7ทำเสร็จแล้วยังคะถ้ายังไม่เสร็จทำต่ออีกแป๊บนึงค่ะ老师除了这个还你还有其他的吗今天没有了今天就只翻译课文二然后做一下练习七就行你已经做完了是吧对对对干疼灯靠奶茶路做完了做完了โอเคงั้นเรามาดูนะคะแปลฝันที่7หน้าที่67นะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1ของจริงค่ะ在家里外边很冷快进屋来吧有奶伴外边很冷看到奶伴快进屋来吧你靠吗 home 你靠吗 home 在屋外有闹伴我不进去陈妹靠北聊 OK 不光那啥ข้อที่หนึ่ง A 在家里 A 考有提伴那啥แล้ว考不啊外边很冷康闹闹嘛快进屋来吧นะคะ来รีบเข้ามาในห้องเถอะเข้ามาจิ้งไหลนะคะเพราะว่า A อยู่ในบ้านอยู่แล้วสำหรับคนอื่นก็คือเข้ามานะคะข้อ B บอกว่าใจอู้ไหวใจอู้ไหวข้อ B ขออยู่ข้างนอกนะคะอยู่ข้างนอกบ้านข้อ B บอกว่า我不进去了 B ต้องเป็น去นะคะฉันไม่เข้าไปแล้วไม่เข้าไปแล้วต่อไปข้อที่2ค่ะการค่ะ在外边，王老师在吗？在办公室，不在，他回家去了。A 有进来。A 有看到。
麻辣是昆布网页吗？在办公室有有提 office 没有？考干嘛的？等考娃来拿。他回家去了。等考娃去那啥 ？A 考在外边有康闹 ，A 有康闹那啥，然后 A 塔嘛，王老师在吗？昆布网有没 ？B 在办公室 ，B 有来 office 那啥 ？B 有来 office 搞吧？不在，没有。他回家去了，考嘎班白聊那啥，เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นี่ก็คือ白聊去了去了。ต่อไปข้อที่3ค่ะของพี่ค่ะ。在车上有在车上面，在车上你上 A 在车上，然后 A 不啊。在车上上车吗？嗯，等才来个去，才路来个去两条。在车上你上来吗？有本了特克马没？在车下有龙，不是在车下有看。有看浪了，人太多，我不上去了。昆友嘛，彭妹靠摆了，我上那辆车去。红浪落南，特啊，不到那卡 ，A 在车上 ，A 有本落。นะคะ A อยู่บนรถแล้วก็ A พูดว่านี่สร้างอะไรมาคุณขึ้นมาไหมเพราะว่า A อยู่บนรถแล้วไงนะคะคุณขึ้นมาไหม B ใจเชื้อชาอยู่ข้างล่างรถอยู่ข้างนอกรถใช่ไหมคะอยู่ข้างนอกรถบอกว่า人太多คุณเยอะเกิน我不上去了ฉันไม่ขึ้นไปแล้วเพราะว่า B ยังไม่ได้ขึ้นรถนะคะ B บอกว่าคนเยอะฉันไม่ขึ้นไปแล้ว我不上去了去นะคะ我上那辆车去ฉันจะไปขึ้น那辆车คันนั้นรถคันนั้นนะคะ我上那辆车去ฉันจะไปขึ้นรถคันนั้นต่อไปข้อที่4นะคะกันค่ะ在路上玛丽，你下来不下来？哎，玛丽，你下来。哎，在楼上有问题。玛丽，你在楼上吗？玛丽，你下来不下来？哎，你下去不下去？在楼上。等等我，我跟你一起下去。用白话来哈 ，A 白话来 ，B 白话来。有问题。玛丽，用白话。รอฉันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันลงไปกับเธอสรุปสามช่องนี้เติมมาเลยคะมันจะลงหรือจะขึ้นมันอยู่แต่มันก็อยู่ข้างบนนะการเติมอะไรบ้างสามช่วงนี้เติมอะไรบ้างชื่อสามอันชื่อสามตัวนะคะเรามาดูว่าต้องเติมอะไรถูกไหมนะคะ A 在楼上在楼上ก็คืออยู่บนตึกหรือว่าอยู่ชั้นบนนะคะก็คืออยู่ข้างบนแหละอยู่ชั้นบนนะคะ A พูดว่ามารีเรียกมารีนะคะมารี你下去不下去คุณลงไป下去ลงไปหรือว่าไม่ลงไป下去不下去ก็คือคุณลงไปไหมต่อไป B บอกว่า B在楼上 B ก็อยู่บนตึกเหมือนกัน A กับ B อยู่ด้วยกันเลยนะคะอยู่ชั้นบนด้วยกันเลย B บอกว่า等等我รอฉันหน่อย我跟你一起下去นะคะฉันกับเพื่อนอะลงไปด้วยกัน下去
ทั้ง3ช่องต้องเติมคำว่าชื่อถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วทั้ง2คนอยู่ข้างบนหมดมารีเอบอกว่ามารีเธอจะลงไปหรือไม่บีบอกว่ารอฉันก่อนฉันลงไปด้วยกันนะคะ下去下去下去3ช่องนะคะต่อไปข้อที่5ของเรื่องค่ะ在办公室小林你能过来一下吗有空吗小林特马上暖带没在叫在办公室有空吗好我马上过来 OK 彭不成马谈题 B 东本要来查我马上过来我马上过去เพราะว่าต้องไปจากทีแล้วไงใช่ไหมคะไปทางไอต้องเป็นชื่อนะคะเอบอกว่าเอใน办公室เออยู่ที่ออฟฟิศนะคะเอบอกว่าเฉลิง你能过来一下吗เธอมาหน่อยได้ไหมคะเธอเข้ามาหน่อยได้ไหมคะมาหาฉันหน่อยนะคะ过来过来บีบอกว่า好บีก็อยู่ในออฟฟิศ好ได้我马上过去สำหรับ B ก็คือต้องไปหา A นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้去ฉันจะไปทันทีฉันจะไปเดี๋ยวนี้过去ช่องหนึ่งคือ来ช่องสองคือ去นะคะโอเคดีมากมันก็น่าจะไม่ได้ยากเนาะน่าจะข้อที่4ข้อที่4น่าจะสับสนนิดนึงแบบฝันที่7แบบฝันที่7ก็ถ่ายรูป2นะคะวันนี้ก็ไม่มีการบ้านค่ะไม่มีการบ้านนะคะส่งแบบฝันที่7เมื่อวันส่งแบบฝันที่8แล้วใช่ไหมคะการยังเหลือแบบฟันที่2นะลูกแบบฟันที่2ยังไม่เห็นนะคะโอเคโอเควันนี้ก็เรียนเพียงเท่านี้แล้วกันอาจารย์จ้าโอเคจ้าเลยOK， 没问题，确实是发过去。啊 ，OK， 好，不要遮干，晚餐那啥那边，啊，再见，好，老师再见。